สู่ครอบครัวนี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันปองมาซื้อหวังว่าคงไม่เปิดมาด้วยแต่ว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแม่ถ้ามามุกนี้แสดงว่าตอนนี้ต้องมาแบบคิดมุกไม่ทันแล้วคิดมุกไม่ทันแล้วแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดมุกไม่ทันปุ๊บเราก็ต้องรีบเข้าไปเพื่อบอกว่าฮันเน่ฉันรู้แล้วว่าจะเล่นอะไรฮันเน่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 ฮันซูเปอร์อีเซไกซูเปอร์อีเซไกซูเปอร์วาเลนไทน์ซูเปอร์วาเลนไทน์ลินค่ะลินค่ะหนูชื่อลินมากับโคแล้วก็มากับตาตาค่ะตาค่ะหนูชื่อตามากับฟี่แล้วก็มากับโคหนูค่ะหนูค่ะหนูชื่อหนูกับมิวแล้วก็มากับลินลินค่ะแล้วมิวเดี๋ยวแยกกันร้องเดี๋ยวแยกกันร้องเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่ให้เราจะโชว์มัดโกเราไปต่อเลยเฮ้ยไปต่อไปต่ออ่ะมิวค่ะหนูชื่อมิวมากับฟี่แล้วก็มากับลาค่ะฟี่ค่ะฟี่ค่ะฟี่ค่ะหนูชื่อฟี่แล้วก็มากับเอลแล้วก็มากับวีนเออวีนเสียใจวีนเสียใจเดี๋ยวยังไม่รู้ใช่ใช่นกกั้งถูกอ้าวพี่ยังไม่ร้องเลยพี่ยังไม่ร้องเหรอคะพี่ยังไม่ร้องเลยลองลองพี่อุตส่าห์ส่งมาพี่ส่งอีกรอบให้หน่อยส่งสเปซวินพี่ค่ะพี่ค่ะหนูชื่อฟี่แล้วก็มากับเอลก็มากับวีนวีนค่ะวีนค่ะหนูชื่อวีนมากับลินแล้วก็มากับตาตะเคียนวนครบละเซตละลาซุปเปอร์อีเซตละเธอยอมใจเธอยอมใจทุกคนทุกคนอีกใจทุกคนอีกใจเธอยอมใจทุกคนทุกคนเมลี่กูนนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วฉันก็เล่นกับน้องอะไรเนี่ยนี่คือเซอร์ไพรส์นี่คือเซอร์ไพรส์เหรอคะฉันสาบไปฝึกร้องเพลงนี้เพื่อพี่เลยนะหนูร้องเป็นนะเนี่ยเจ็บคอแฮปปี้เบิร์ธเดย์เวอร์ชั่นนี้เชกไกรักคุณนะค่ะโอเคอ้าวแล้วพวกหนูอ่ะไว้แบบนี้ไม่ใช่มาเลยชงมาขนาดนี้ต้องส่งแล้วชงมาขนาดนี้ต้องส่งแล้วจัดไปสักหนึ่งบทเพลงให้ไปไปคนละไปแต่หนูว่ามีเพลงหนึ่งมาที่เหมาะกับคนนะแล้วก็เหมาะกับพี่วีนมากเลยเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหรอแม่นี่มีบุญพี่บุญคนนั้นใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวังหวังลูกดาวเชิญเชิญเชิญอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบให้เดี๋ยวเงียบให้ทุกคนเงียบรถไฟชนกันสับรางไม่ทันนะครับไม่รู้ไอ้ท
ทำยังไงร้องฉันจะไม่ร้องอีกเลยก็ต่อฉันฉันลืมจะร้องแล้วเอาเป็นว่าอ๋อไม่รู้จะทำยังไงแต่สับรางไม่ทันเพราะฉันใจโยกเนี่ยสุดยอดโอ้โห VIP VIP สุดยอดวันนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดที่สุดพิเศษนี้นะล่ะพี่พี่เย้ดีใจมากมากเลยดีใจมากมากเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วล่ะก่อนไปแล้วไปแล้วบายอาริกาโตเน่เด็กๆอายุเยอะแล้วนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หนูระวังระวังไปห้องระวังไปห้องระวังเลลินคืนนี้เจอแน่เลลินคืนนี้เจอแน่ตายแล้วเลลินไว้คำนี้วุ่นวายดีเนาะแต่ก็น่ารักน่ารักแหละเลลินรู้สึกว่าเอวินมาไกลมากๆเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ใหญ่มากขนาดได้บีเคมาก่อนเลยนะแล้วมันก็เลยเกิดความคิดว่าเอวินแบบคู่ควรกับมันหรือเปล่าเอวินมีความสามารถมากพอหรอเอวินคิดว่าตัวเองยังดีไม่พอขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอพวกเธอเป็นคนทำให้เอวินถึงได้รู้ว่าเอวินจะคู่ควรหรือเปล่ามันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญก็คือมันมาจากความรักที่พวกเธอมีให้เอวินขอบคุณนะขอบคุณความรักของเจบัตตังทุกๆคนมากๆเลยที่ทำให้เอวินได้มาถึงจุดนี้